ครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างการบ้านนะครับโดยประเภทของการบ้านมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับก็จะเป็นลักษณะของการอัปโหลดไฟล์ชั้นสูงคำตอบออนไลน์ส่งโดยให้อัปโหลดไฟล์แล้วก็ส่งงานนอกเว็บนะครับซึ่งอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงกับส่งงานโดยอัปโหลดไฟล์ตัวนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับต่างกันตรงที่ว่าตัวเลือกของการอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงเนี่ยจะมีเยอะกว่าแบบที่3ตัวนี้นะครับเรามาดูการสร้างแบบแรกกันก่อนนะครับอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงกดเข้าไปครับครับเมื่อมาถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะสองส่วนสำคัญนะครับที่จะต้องใส่ก็คือหัวข้อการบ้านนะครับก็อย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าการอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงรายละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการบ้านนะครับว่าเราจะกำหนดงานอะไรบ้างซึ่งในแบบอีก3แบบที่เหลือก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่นะครับแล้วก็เลือกวันที่ได้นะครับกำหนดส่งก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าการบ้านส่งช้ากว่ากำหนดรับหรือไม่นะครับส่วนถัดมาก็คือส่วนของคะแนนนะครับก็จะมีด้วยกันคะแนนเต็มเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้สูงสุดก็คือ100คะแนนนะครับในส่วนของวิธีการวัดคือวิธีเรียนรู้แบบแยกส่วนและเชื่อมโยงนะครับเป็นการลักษณะเป็นการให้คะแนนแบบเชิงบรรยายนะครับว่าสิ่งที่ตอบมานี้มีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับในส่วนถัดมาก็คืออัปโหลดไฟล์ขั้นสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษแยกไปของการเลือกแบบอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงนะครับโดยก็จะมีการกำหนดนะครับขนาดสูงสุดของไฟล์ที่เราต้องการให้นักเรียนของเราส่งนะครับสามารถลบได้หรือไม่นะครับก็คือเมื่อส่งแล้วก็ให้นักเรียนคนนี้มีสิทธิ์ลบเพื่อแก้ไขนะครับจำนวนของไฟล์ที่รับส่งนะครับก็คือแล้วแต่ของเราเลยนะครับว่าต้องการกี่ไฟล์ในส่วนถัดมานะครับก็คือallow note นะครับก็คือเป็นการบันทึกโน้ตของนักเรียนนะครับว่าสามารถให้ใส่โน้ตได้หรือไม่นะครับโดยตัวโน้ตก็จะมีลักษณะเป็น text editor ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใส่คอมเมนต์ในการส่งไฟล์แต่ละไฟล์ลงไปถัดมานะครับก็คือ high description before arrive date นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงว่าก็เป็นการซ่อนคำบรรยายก่อนนะครับถึงวันที่จะส่งนะครับก็มีการแจ้งอีเมลแจ้งอาจารย์หรือไม่ถ้าเกิดมีนักเรียนส่งนะครับซึ่งเราสามารถเมื่อส่วน2ตัวที่เหลือก็สามารถปรับปรุงได้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถดูผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วก็ใน Save and Display นะครับถ้าส่วนอนาคตจะเห็นก็จะเหมือนกันเลยทั้ง4แบบคือของการสมัครก็จะเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะนี้นะก็คือไปเรียนบ้านนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่กำหนดส่งลักษณะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของนักเรียนนะเมื่อเข้าไปครับชื่อนามสกุลไฟล์ส่วนนี้ผลที่นะครับก็แตกต่างจากต่างของเรียนที่นะครับจะเป็นลักษณะตัวนี้นะซึ่งเราจะมาวัดกันต่อว่านักเรียนอะไรบ้างนะโดยมีข้อถ่าย